314หารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่แสดงวิธีการหารยาวได้ดังนี้ขั้นที่1หารในหลักร้อย3หาร300ได้100ใส่1ที่ผลหารในหลักร้อย3คูณ100ได้300ใส่3ในหลักร้อยเหลือ0ขั้นที่2หารในหลัก10ในหลัก10มีอยู่10 3หาร10ได้010ใส่0ที่ผลหารในหลัก10 3คูณ010ได้010ใส่0ในหลัก10เหลือ10ขั้นที่3หาในหลักหน่วย10หรือ10หน่วยรวมกับ4หน่วยได้14หน่วย3หาร14หน่วยได้4หน่วยใส่4ที่ผลหารในหลักหน่วย3คูณ4หน่วยได้12หน่วยเหลือ2หน่วยดังนั้น314หารด้วย3ได้104เศษ2